คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับที่เข้ามาก็คือว่าซิลิโคนคางนะครับชิ้นคางเนี่ยสำเร็จรูปกับแบบคัสตอมดีไซน์ดีต่างกันยังไงนะครับเนาะสวัสดีครับนายแพทย์กฤวัฒน์เหล่าเชยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DRK Beauty Clinic นะครับก็คำถามประจำสัปดาห์ก็ เข้ามาเช่นเคยนะครับ ก็ต่อให้มีการปิดสถานประกอบการ31แห่งนะครับเราก็ยังสามารถทำงานออนไลน์กันได้นะครับเนาะก็คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับที่เข้ามาก็คือว่าซิลิโคนคางนะครับชิ้นคางเนี่ยสำเร็จรูปกับแบบคัสตอมดีไซน์ดีต่างกันยังไงนะครับเนาะก็เอาแปลให้เข้าใจตามนี้นะครับ สำเร็จรูปก็ตรงไปตรงมานะก็คือเป็นชิ้นมาเลยนะครับรูปทรงอะไรก็แล้วแต่คนแค่เลือกตามชอบนะครับส่วนคัสตอมดีไซน์คัสตอมแปลว่ากำหนดเองดีไซน์ก็คือออกแบบงั้นคัสตอมดีไซน์ก็คือการออกแบบที่กำหนดเองได้นะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องทำงานร่วมกันระหว่างคนไข้นะครับคุณหมอแล้วก็ช่างเทคนิคที่ทำงานด้านสามมิตินะครับเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยนะครับเนาะก็ให้เห็นตรงนี้ก่อนนะครับเนาะก็เอาง่ายๆเลยนะครับซิลิโคนชิ้นที่คางเนี่ยก็ จะเป็นเกรดไหนอะไรยังไงเนี่ยก็หลักการเดียวกับซิลิโคนจมูกนะครับก็คือว่าถ้ามีเกรดหลายๆเกรดใช่ไหมครับเป็นอินดัสเทรียลเกรดเป็นฟู้ดเกรดนะครับเป็นเมดิคอลเกรดหรือแม้กระทั่งอิมแพลนเกรดเนี่ยให้เลือกเป็นระดับอิมแพลนเกรดนะครับเนาะเมดิคอลเกรดนี่ยังดีสู้อิมแพลนเกรดไม่ได้นะครับยี่ห้อที่ดีๆในบ้านเราก็มีไม่กี่ยี่ห้อนะครับเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตได้เห็นยี่ห้อที่ทางดีอาร์เคเราใช้นะครับเนาะเกือบ 100% เลยนะครับเนาะก็จะเห็นว่ารูปทรงเนี่ยตามรูปนะครับก็มีหลากหลายรูปทรงนะครับเนาะรูปทรงในแต่ละรูปทรงก็จะมีขนาดใหญ่กลางเล็ก extra XL อะไรอีกของเขาเยอะแยะเลยนะครับเพราะเนี่ยรูปหน้าก็จะเป็นไปอย่างที่คนไข้กับหมอออกแบบร่วมกันนะครับข้อดีของการเลือกซิลิโคนสำเร็จรูปนี่คือง่ายนะครับเนาะแล้วก็ต้นทุนจะค่อนข้างถูกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากมายนะครับในสมัยก่อนเนี่ยประมาณสักตอนผมจบมาใหม่ๆนะครับสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยซิลิโคนแบบเนี้ยหายากนะครับเราก็ต้องมาเหลาเองนะครับเหลาคล้ายๆซิลิโคนจมูกนะครับแต่ความจริงที่ค้นพบก็คือว่าการเหลาซิลิโคนชิ้นคางเนี่ยให้ได้รูปร่างอย่างที่คนไข้ต้องการ 100% เนี่ยมันจะเป็นการที่ใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับเปรียบเทียบกับการเหลาจมูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวผมเองนะครับถ้าจะยอมรับความสำเร็จรูปนะครับเนาะสำหรับคางเนี่ยผมยอมรับได้นะครับโดยที่รูปแบบของทรงคางเนี่ยก็มาติดใจร่วมกันระหว่างคุณหมอนะครับแล้วก็คนไข้นะครับแต่ที่ต้องพึงทราบอย่างหนึ่งคือว่าการเสริมชิ้นคางตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้แก้รูปขากรรไกรล่างทั้งหมดนะครับเพราะในรายที่เสริมคางได้เนี่ยการโศกฟันเนี่ยนะฮะการโศกฟันบนล่างจะต้องอยู่ในภาวะปกตินะครับเขาเรียกออคลูชันปกตินะครับเนาะแต่ถ้าออคลูชันผิดปกติเช่นในรายที่ขากรรไกรล่างนะครับเล็กทั้งอันแล้วทำให้คางถอยไปข้างหลังด้วยนะครับเนาะอันเนี้ยต่อให้เราเสริมคางนะครับยังไงก็ไม่สวยนะครับงั้นการรักษาโครงหน้าแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปจบด้วยการเลื่อนขากรรไกรจะเป็นการเลื่อนขากรรไกรล่างอย่างเดียวหรือข้างบนร่วมด้วยก็สุดแท้แต่นะครับเนาะแล้วก็ในการเลื่อนขากรรไกรเนี่ยหลายรายก็อาจจะต้องมีการตัดสไลด์ปลายคางออกมาด้วยนะครับเพราะในกรณีเนี้ยที่เราคุยกันเรื่องการเสริมคางเนี่ยเราจะถือว่าเคสทั้ง2แบบไม่ว่าจะเลือกซิลิโคนสำเร็จรูปหรือว่าจะเลือกซิลิโคนแบบคัสตอมดีไซน์เนี่ยเราจะถือว่าคนไข้มีการสบคางสบฟันที่ปกติยกเว้นส่วนชิ้นคางส่วนปลายนี้เท่านั้นเองที่มันเล็กลงนะครับโอเคเนาะงั้นก็กลับไปที่เรื่องเดิมก็คือว่าสำเร็จรูปข้อดีคือง่ายนะครับเนาะก็ง่ายหมอนะครับเนาะแล้วก็คนไข้เลือกทรงได้หลากหลายนะครับแต่ว่าข้อด้อยของเขาก็คือว่ามันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ 100% สำหรับทุกๆคนนะครับเซซะว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยโอเคแล้วนะครับส่วนในบางรายนะครับที่ต้องการความเนี๊ยบกว่านั้นอีกนะครับแล้วเราอยู่ในยุคที่เป็น 3D printing กันแล้วนะครับงั้นการเหลาซิลิโคนด้วยมือเนี่ยผมว่าตกสมัยไปแล้วนะครับเนาะก็มาดูกันว่าการทำสามมิติเนี่ยเขาทำมันยังไงนะครับเนาะง่ายๆก็เห็นให้เห็นในรูปนะครับเนาะก็จะเห็นคางเอาดูรูปร่างก่อนนะครับเนาะก็คือคนไข้ก็ไปทำ CT 3 มิติมานะครับแล้วก็ออกแบบในคอมพิวเตอร์นะครับ
เกิดเป็นชิ้นสีฟ้านี้นั่นไหมครับแล้วเราก็สร้างแบบเนี้ยขึ้นมาในแบบจำลองคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พริ้นออกมาด้วย 3D printing นะครับวัสดุที่พริ้นก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นซิลิโคนที่ได้มาตรฐานการแพทย์หรือเรียกว่า implanted นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็นี่มุมด้านข้างนะครับเนาะมุมอีกมุมหนึ่งนะครับเนาะก็จะเห็นว่าซิลิโคนนี่ออกมาเหมาะเจาะกับหน้าของคนไข้คนนี้ 100% ใช่ไหมครับส่วนโค้งส่วนเบ้าของกระดูกแค่ไหนยังไงก็เป๊ะเลยนะครับแต่ข้อดีของวิธีนี้คือว่ามันเพอร์เฟกต์แมทช์กับของคนไข้คนนั้น 100% แต่ข้อด้อยก็จะมีอยู่ 2-3 ข้อนะครับคือข้อที่1เนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับสูงมากๆนะครับแพงกว่าวิธีสำเร็จรูปเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี 4-5 เท่านะครับข้อที่2เนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในการเตรียมตัวนะครับเช่น1ต้องไปทำ CT 3มิตินะครับ2เนี่ยต้องมาพบแพทย์แล้วก็ช่างเทคนิคนะครับออกแบบร่วมกันนะครับกว่าจะพริ้นออกมาได้น่ะขี้หมูขี้หมานะครับก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 2-3 สัปดาห์ขึ้นไปนะครับแหล่งที่เราส่งข้อมูลอะไรเนี่ยไปให้เขาพริ้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายที่นะครับแบ่งง่ายๆดังนี้คือเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในประเทศก็ราคาก็ย่อมเยาหน่อยแต่ก็หลักหมื่นเหมือนกันนะครับเฉพาะการเตรียมนะครับเนาะส่วนในต่างประเทศก็จะมีประเทศในแถบเอเชียแล้วก็ในของอเมริกานะครับเนาะส่วนตัวอย่างที่เอามาให้พวกเราดูเนี่ยก็จะเป็นฝั่งอเมริกาเขานะครับเนาะในฝั่งเอเชียแล้วก็มีนะครับคือส่งไปที่เกาหลีนะครับหลักการก็ประมาณนี้นะครับงั้นรูปทรงเนี่ยเอาเป็นว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะมีทรงคางที่ใช้สำเร็จรูปนะครับมากกว่าการใช้คัสตอมดีไซน์นะครับเพราะว่าด้วยความสะดวกกับคนไข้แล้วก็ทรงของคางเนี่ยก็ตอบสนองสำหรับความต้องการของคนไข้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ในหลายๆท่านนะครับซึ่งก็มีเคสของเราที่กำลังจะดำเนินการทำคัสตอมดีไซน์อยู่เนี่ยซึ่งเดี๋ยวคงมารีวิวให้เราได้ดูกันภายหลังในเร็วๆนี้นะครับก็คือการคัสตอมคางเลยนะครับก็เป็นเคสคนไข้ที่เขาใส่ชิ้นคางแบบสำเร็จรูปแบบแรกเนี่ยมาหลายๆรอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จสักทีคือคนไข้ยังไม่พอใจ 100% นะครับก็วันนี้เราก็จะมาทำคัสตอมดีไซน์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ได้รูปหลังผ่าตัดให้ดีๆนะครับfollow up กันสัก 2-3 เดือนนะครับแล้วก็จะเอารูปมานำเสนอกันนะครับเนาะก็จากนี้ไปก็จะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่เราใช้เทคนิคการเสริมคางทั้ง2แบบนะครับเนาะอย่างที่ได้ทราบนะครับอันนี้ก็การสวมฟันปกตินะครับมีแต่ว่าส่วนคางนี้เล็กลงนะครับการเสริมคางชิ้นปลายคางก็ช่วยได้ประมาณนึงนะครับเนาะนะก็สวยงามแล้วนะครับอันนึงที่อยากจะเรียนให้ทราบคือเวลาเสริมคางเนี่ยคนไข้จะเอาคางแหลมอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่แพทย์ต้องดูด้วยก็คือเรื่องของสัดส่วนของริมฝีปากบนกับริมฝีปากล่างนะครับก็คือปากส่วนบนกับปากส่วนล่างเนี่ยปลายจมูกจนถึงริมฝีปากรอยต่อริมฝีปากบนกับล่างและรอยต่อเนี่ยจนถึงปลายคางเนี่ยจะต้องอัตราส่วนปกตินะครับคือครึ่งบนเนี่ยประมาณสัก1ส่วนครึ่งล่างก็เต็มที่ก็ย้ายเกิน 1.5 ส่วนนะครับ2ส่วนนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนาะอันหนึ่งที่ต้องทราบอันต่อไปคือทุกรายที่มีการเสริมคางเนี่ยนะครับร่องตรงเนี้ยนะครับระหว่างริมฝีปากกับคางเนี่ยเขาเรียกว่า labio mental angle มุมเนี้ยมันจะแหลมขึ้นนะครับทุกๆกรณีไม่ว่าคุณจะเข้าผ่านในปากหรือเข้าทางใต้คางก็ตามนะครับเนาะดูกันต่อไปเนาะเคสนี้ก็ใบหน้าก็วีขึ้นนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนไข้ที่จะมาเสริมคางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องหน้ากลมนะครับแบบคนเอเชียสมัยก่อนนู้น20-30ปีก่อนเนี่ยการผ่าตัดทำ V line ตัดโหนกแก้มตัดมุมกรามสไลด์ปลายคางเนี่ยมันไม่ได้ยังเป็นไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ความชำนาญของแพทย์ในสมัยก่อนก็ยังไม่ได้เยอะเท่าปัจจุบันนี้นะครับงั้นคนสมัยก่อนเนี่ยทำหน้า V ก็ทำยังไงกันบ้างเนาะ 1. ก็ซัดโบท็อกตรงมุมกราม 2. เนี่ยก็มาลดแก้มกัน 3. เนี่ยก็มาเสริมชิ้นคางนะครับหน้าก็จะดู V ขึ้นนะครับแต่ V ยังไงก็ตามก็สู้ V ด้วยการแก้ที่กระดูกไม่ได้นะครับเนาะซึ่งก็ใช้เงินมากกว่านะครับแต่ผลลัพธ์มันก็ดีกว่าเป็นไปตามกันนะครับเนาะทั้งหลายรายเนี่ยอย่างน้องคนนี้นะครับคางก็จะเป็นตัว U shape เห็นไหมมันตัดสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยหน้าเป็นตัว U มันก็จะดูแข็งๆเหมือนกระเทยไปหน่อยการทำให้เป็น V line นะครับการใช้ชิ้นคางเบาๆนะครับถ้าไม่น่าเป็นตัว V นิดหนึ่งหน้าก็หวานขึ้นแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับที่ทำให้เปลี่ยนโทนของหน้ามูดของหน้าให้มันดูซอฟต์ลงได้นะครับเนาะหรือแม้กระทั่งนี้นะครับก็การเสริมคางดีๆเนี่ยมันก็ทำให้เราสวยขึ้นทุกองศาทุกมุมนะครับเนาะมุมด้านข้างมุมหน้าตรงนะครับเนาะก็สวยได้นะครับเนาะก็เป็นเคสสุดท้ายนะครับคุณผู้ชายเนาะก็ประมาณนี้นะครับชิ้นคางเล็กชิ้นพอยต์โปรเจคชั่นหรือมุมพุ่งด้านหน้าน้อยไปหน่อยก็เสริมค่อยๆไปนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมุม labio mental angle ตรงเนี้ยนะครับมันก็
จะแหลมลึกขึ้นนิดนึงนะครับก็ต้องทราบไปด้วยนะครับเนาะก็สไลด์ที่เตรียมให้มานะครับก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน DIK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ